เดี๋ยวผมจะพามาดูอาการของ F16L ที่เพลาและจานใบมีดไม่ทำงานอย่างที่2ระบบสายพานลำเลียงหรือไฮดรอลิกไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุเกิดจากริมขาดครับริมของหัวเกียร์ชุดแรกอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ระวางลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดฝามานะครับหัวเกียร์ด้านในริมจะอยู่บริเวณนี้ครับอันนี้นะครับริมของเขาจะอยู่บริเวณนี้ริมก็คือริมของตัวนี้ริมตัวนี้จะชำรุดไปหรือว่าขาดไปเราก็ถอดใส่นะครับริมตัวนี้แล้วก็ใส่ทดแทนเข้าไปนะครับด้วยการแกะฝานะครับทางด้านนี้นะครับฝาทางด้านนี้งัดขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็แกะปิดล็อกที่อยู่ข้างในนี้นะครับออกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็งัดซีนตัวนี้ครับงัดซีนตัวนี้ออกนะครับแล้วจะเห็นปิ้นข้างในนะครับหลังจากนั้นก็จะดันเพลานะครับดันเพลาออกมาจากด้านหน้าหลังจากนั้นก็นะครับใช้ริมตัวแบบนี้นะครับริมอันนี้ก็คือเป็นริมสี่เหลี่ยมตันลักษณะแข็งนะครับใส่ทดแทนเข้าไปนะครับแล้วก็ดันเฟืองใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมปิ้นล็อกปิดฝานะครับใส่ซีนทั้งสองฝั่งนะครับเท่านี้ก็เกียร์ก็จะทำงานได้ตามปกตินะครับขนาดริมก็จะอยู่ที่9มิลลิเมตรนะครับ9มิลนะครับหรือว่าถ้าเป็นหุ่นก็คือ3หุ่นนะครับ9มิลกว่าๆนิดนึงนะครับถ้ามันใส่ไม่เข้าก็เกียร์แต่งนะครับเท่านี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะทำงานได้ตามปกติครับ